เปิดคำพูดสุดซึ้งเสกวอนเสือกวางกลับบ้านเป็นของขวัญวันเกิดให้พ่อจากประเด็นระหว่างลูกๆเสือกวางกับการวิพากษ์กรภรรยาของเสกโลโซที่เคยมีประเด็นดราม่า กันมานานและตอนนี้เสือและกวางได้ออกจากบ้านของพ่อกับแม่แล้วทางด้านของการก็ได้โพสต์อินสตาแกรมถึงลูกๆอยู่บ่อยครั้งอ้อนวอนให้ลูกๆกลับบ้านบางครั้งโพสต์ให้ลูกๆกลับมาดูแลพ่อส่วนตัวแม่เองจะไปอยู่บ้านอีกหลังนึงล่าสุดเสกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกประเด็นลูกๆและได้กล่าวว่าอยากตามลูกกลับมาให้เขารักลูกมากผมก็รักลูกมากเหมือนกันเขาโศกเศร้าเสียใจมากร้องไห้คิดถึงลูกตลอดผมต้องคอยปลอบแม่กับลูกตัดกันไม่ขาดหรอกน้องกวางตอนนี้ก็ยังไม่โอเคเหมือนกันถ้าลูกดูอยู่ก็กลับบ้านนะลูกนะพ่อกับแม่รออยู่อยากให้น้องเสือน้องกวางกลับบ้านเป็นของขวัญวันเกิดของคุณพ่อปีนี้อายุครบ48ปีแล้วนะลูกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ